นับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT ASRock Motherboard ที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ ASUS ZenBook The Incredible UltraBookสวัสดีครับ Overclock Zone TV ในวันนี้อยู่กันกับผมเหมือนเดิมนะครับนายไอซ์แล้วก็ของที่เราจะทำการแกะกล่องในวันนี้ค่อนข้างน่าสนใจไม่ใช่น้อยมันคือการ์ดจอ1ตัวครับเป็นการ์ดที่ออกมาแล้วสักพักหนึ่งสักพักใหญ่เลยแต่ตัวนี้ครับไม่ใช่ตัวที่เคยออกมาทั่วๆไปนะครับมันคือ GeForceGTX 670แต่เป็น670ที่ทำการย่นขนาดถ้านึกออกก็คือ670มันเคยยาวขนาดนี้แต่มันเหลือแค่นี้ใช่ไหมใช่เป็นยังไงมาดูกันครับกับ ASUS GTX 670 Direct CU Mini Mini ยังไงแกะดูเลยครับดูเลยดีกว่าแกะเลยแพ้เลยยังจะอย่าเยอะเอาเนื้อบันเดิลก่อนเลยครับมันเป็นสายไฟครับสายไฟอันนี้คือแปลงจาก6พิน PCIe 2หัวนะครับ6พิน PCIe 2หัวนะครับแปลงมาเป็น8พิน PCIe 1หัวจาก6พิน2หัวเป็น8พิน1หัว1เส้นคู่มือในการติดตั้งและใช้งานแผ่นซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ครับ1แผ่นพร้อม GPU 2X สุดท้ายและท้ายที่สุดก็คือผมเองเพิ่งได้เคยเห็นการ์ดตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมยังไม่ได้แกะก่อนหรือว่าเอาออกมาดูก่อนนะจะว่ากันไปเลยแล้วกันตามเนื้องานที่เห็นด้านหน้าครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถูกปกคลุมไปด้วยฝาครอบพลาสติกเป็นสีดำมีลวดลายนะและก็มีโลโก้ ASUS พื้นหลังเป็นสีแดงพัดลมด้านหน้าตรงนี้ครับขนาด9เซนติเมตรหรือว่า90มิลลิเมตรไม่ใช่ใบพัดที่แบบว่าเป็นใบพัดเหมือนเป่าลงอัดลงอย่างเดียวตัวนี้เนี่ยมันกึ่งใบพัดกึ่งโบลเวอร์ด้วยหมายความว่ารอบๆเนี่ยเป็นใบพัดที่อัดลมลงด้านล่างและด้านในตรงนี้ครับมันเป็นเหมือนโบลเวอร์กระจายลมออกด้านข้างด้วยก็คือทั้งลงล่างแล้วก็ออกด้านข้างด้วยฟินระบายความร้อนครับเป็นอลูมิเนียมนะครับเห็นได้จาก3ด้านตรงนี้เป็นอลูมิเนียมถ้าย้อนมาดูทางด้านหน้าจะเห็นได้ว่าฟินระบายความร้อนเนี่ยมันเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับลองนึกย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่แล้วครับจะมีฮีทซิงค์อยู่เจ้าหนึ่งครับทั้งของ CPU แล้วก็ของ GPU ของ CPU เนี่ยจะเป็นชามใหญ่ชามข้าวหมาชามใหญ่ๆเลยบึ้มๆเลยและถ้าของจะเป็น GPU หรือการ์ดจอเนี่ยจะเป็นชามเล็กๆประมาณนี้มีทั้งแบบเป็นอลูมิเนียมสีดำไดบอนดำมาหรือว่าจะเป็นแบบทองแดงอะไรอย่างนี้สมัยนั้นฮิตโคตรบอกเลยว่าฮิตโคตรถ้าใครเกิดทันยุคชามข้าวหมาจะรู้เลยว่ามันสุดอะไปที่ไหนก็ต้องมีขายอะซื้อหิ้วกลับบ้านกันที่แบบโอ้สุดยอดช่างมันไม่เกี่ยวกันไปสักไกลอ่ะทีนี้ครับมาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างครับใช้พื้นที่ในการติดตั้งทั้งหมด2สล็อตและมีโลโก้ Direct CU Mini อยู่ตรงนี้ปลั๊กไฟเลี้ยงครับที่ใช้ในการเชื่อมต่อเป็นแบบ8พิน PCIe 1หัวเท่านั้นและอินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อแบบมัลติการ์ดหรือว่า SLI ด้านหลังตรงนี้นะครับของตัวการ์ด670 mini ตัวนี้เนี่ยมันบ่งบอกได้ชัดเจนเลยว่าความยาวของมันประมาณไม่เอาดีกว่าเอาที่วัดมาดีกว่า
ความยาวของมันครับแปะลงไปปุ๊บได้ออกมาที่17เซนติเมตรพอดิบพอดีพอดิบพอดีเลยนะจ๊ะ17เซนเท่านั้น17เซนติเมตรตรงนี้ก็เล็กกระทัดรัดเท่ากับการ์ดเล็กๆไซส์เล็กๆทั่วๆไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อตรงกลางด้านหลังของมันนะครับเห็นว่ามีเขียนว่า Direct Power Direct Power เนี่ยถ้าแปลงง่ายๆโง่ๆเลยตรงๆตัวเลยมันก็คือพลังตรงๆพอที่ใช้ในการเชื่อมต่อออกสู่มอนิเตอร์หรือว่าทีวีนะครับมีมาให้กัน4พอร์ตพอร์ตแรกก็คือ DVI-D HDMI 1.4 และสุดท้ายคือ DP หรือว่า DisplayPort ด้านบนครับเป็นช่องสำหรับระบายความร้อนออกมาจากทางด้านในตัวการ์ด4พอร์ตก็คือ4จอครับสามารถเชื่อมต่อได้ลองกันดูอย่าลืมครับการ์ดตัวนี้ใช้พื้นที่ในการติดตั้งทั้งหมด2สล็อตเรียบร้อยครับถึงแม้ว่ามันจะเป็น GTX 670ที่ทำการย่อขนาดลงมาหรือว่าย่นขนาดลงมาเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันลดประสิทธิภาพลงไปมันยังคงความเป็น670อยู่นะครับแล้วแถมด้วยมันยังคงความที่เป็น Direct CU แต่มันเป็น Direct CU แบบมินิแต่มันคงไม่ใช่มินิทางด้านความแรงผลการทดสอบจะเป็นยังไงติดตามที่หน้าเว็บไซต์ overclockzone.com ครับการทดสอบตามมาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอขอบคุณทาง ASUS Thailand ที่ได้ส่งการ์ด ASUS GTX 670 Direct CU มินิตัวนี้มาให้กับเราได้ทำการแกะกล่องแล้วก็ทดสอบกันพบกันใหม่เทปถัดไปฝันดีฝันกลางคืนฝันกลางวันลาทีสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่กลางคืนเหรอไม่ใช่